การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้จะได้พบกับอบอุ่นไปทั้งหัวใจลูกรอส่งอาหารให้คุณพ่อทุกวันที่ป้ายรถเมย์คือบางครั้งก็ไม่อยากจะให้ลูกออกมาบางทีฝนตกเขาก็ใส่ชุดคลุมกันฝนแล้วก็มายืนรอคือทำให้พ่อเนี่ยบางทีอดกั้นน้ำตาไม่ได้ว่าทำไมลูกต้องทำถึงขนาดนี้หมูกระทะปรับโหดกินไม่หมดโดนหอมแก้มเหมือนลูกค้าบางคนเดินมาหาเราเลยเจ้าของร้านอยู่ไหมคะพอดีหนูกินไม่หมดหนูอยากโดนเจ้าของร้านหอมแก้มไม่โดนปรับหรอกค่ะตัวหนูกินโหดมากน้ำใจชุ่มฉ่ำกว่าน้ำฝนพลเมืองดีช่วยหญิงพิการเกือบโดนรถชนเขาชื่นชมอ่ะดีใจมากคือนั่งอ่านคอมเมนต์แบบแก้มนี่ปี่เลย คำพูดคำหนึ่งที่เขาบอกคือหนูภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะถึงเขาไม่ครบ32เนี่ยแต่เขาไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่สวัสดีค่ะมีข่าวดีมาบอกมาเปิดเรื่องราววันนี้เลยดีกว่าครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับเมื่อรถเก๋งเนี่ยนะพุ่งชนจักรยานพ่วงข้างแล้วพอไปถึงเนี่ยไปเจอคุณลุงอยู่คนนึงคุณผู้ชมฮะเป็นเจ้าของรถพ่วงข้างนี่แหละเขาขายขนมหวานนะค่ะแล้วก็มีแมลงทอดด้วยขาย2 อย่างเลยนั่งบาดเจ็บอยู่ทีนี้กู้ภัยก็พาตัวคุณลุงไปส่งโรงพยาบาลทันทีเลยและเรื่องราวนี้นะคะทำให้มีคนดูคลิปนี้นะคะเป็นไวรัลเลยค่ะประมาณ1ล้านวิวเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเหตุการณ์จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและที่ว่าคนดูเป็นล้านวิวเนี่ยก็เพราะว่าพี่ๆกู้ภัยเขาทำเกินกว่าหน้าที่ไปอีกค่ะคุณผู้ชมนอกจากช่วยเหลือคุณลุงส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆกู้ภัยเขาก็กลัวคุณลุงแกจะขาดรายได้ก็เลยเอาขนมหวานไปขายให้ซะเลยสวัสดีครับผมนายพงศกรช้างที่สุดครับผมเป็นอาสาร่วมกตัญญูจุดบางนาครับผมเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่ว่าช่วยคุณลุงขับรถขายตะกั่วแตนทอดไปที่โรงพยาบาลแหละครับวันนั้นผมเข้าเวรปกติปุ๊บแล้วทีนี้ได้รับแจ้งครับว่ามีรถชนกันที่แยกลาซาดไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บไปเจอเห็นคุณลุงขับรถขายตะกั่วแตนทอดนะครับแกโดนรถเก่งเฉี่ยวชนแกได้รับบาดเจ็บที่สะโพกครับผมเช็คอาการคุณลุงแล้วก็คุณลุงแกก็ยังปกติครับผมพอเดินได้ผมก็เลยพาขึ้นรถนำตัวส่งโรงพยาบาลครับสังเกตเห็นก็คือว่าของคุณลุงเขาเหลือเยอะคาดว่าน่าจะเพิ่งออกมาขายแล้วผมก็เลยประสานให้พี่ที่จุดด้วยกันนะครับประสานเข้าโรงพยาบาลว่าเดี๋ยวจะเอาของคุณลุงเข้าไปขายหน้าโรงพยาบาลทีนี้ก็กลัวว่าถ้าเอาไว้ก็เดี๋ยวคุณลุงคนนี้เข้ามาตักแล้วคุณลุงเขาจะไม่ได้ตังค์ตอนที่ว่าขับรถไปของคุณลุงไปโรงพยาบาลนะครับก็ไปกับน้องที่จุด2คนไปด้วยกันนี่ก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ารถคุณลุงเขาก็ขับยากเหมือนกันตอนที่ขับไปที่ว่าช่วงรถติดนะครับก็มองคุณลุงก็เขินครับผมแอบเขินแอบขำกันอยู่ครับว่าใส่ชุดอาสามาขายของหรือเปล่าหรือตอนที่ขับรถไปถึงที่โรงพยาบาลนะครับแป๊บนึงครับมีเคสครับผมตอนที่ว่าผมกับน้องที่จุดเนี่ยครับขับรถไปถึงหน้าโรงพยาบาลนะครับพี่ๆที่เป็นพยาบาลแล้วเป็นหน่วยทีมแพทย์ฉุกเฉินเองครับเขาก็มารอครับผมมารอซื้อตอนแรกก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทีนี้พอไปมาคนเริ่มเยอะน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะชุดด้วยแหละครับเขาก็เลยพากันมาซื้อแล้วเขาก็พากันแซวด้วยครับผมว่าน่ารักดีเขาก็บอกว่าเลิกเป็นอาสาได้แล้วให้ไปเป็นคนขายตะกั่วแตนทอดแทนครับผมหมอนะหมอเอาเนี่ยขายให้เมียมันดูว่าเอ้ยเนี่ยที่ไม่เข้าบ้านอ่ะคือมาทำมาหากินนะไม่ได้ไปไหนที่ไหนที่ไหนนะเขาน่าจะคิดแบบว่าผมเป็นอาชีพเสริมครับผมที่ว่ามาขายตะกั่วแตนทอดส่วนเรื่องเงินที่ว่าตอนแรกที่ว่าขายเป็นเงินสดมาผมก็ฝากให้พี่พยาบาลที่ว่าเป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินครับฝากไปให้คุณลุงอีกทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นผมก็ให้เขาสแกนเข้า QR code โดยตรงเลยครับผมสงสารคุณลุงครับผมว่าแกอย่างน้อยแกเจ็บตัวแกรักษาตัวแกยังมีเงินเข้ามีอะไรเข้าประมาณนี้ครับผมดีกว่าไปปล่อยของเสียเปล่าๆครับก็เจอมาหลายเคสผมแต่ว่าเป็นเคสนี้แหละครับที่ว่าใจฟูที่สุดแล้วครับผมคุณลุงครับถ้าคุณลุงได้ดูรายการนี้นะครับผมก็ขอให้คุณลุงหายเจ็บไวๆแล้วก็
ขายของดีๆครับผมแล้วว่างๆคุณลุงก็แวะมาขายตรงที่จุดที่ผมจอดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ช่วยอุดหนุนเดี๋ยวจะได้เหมาครับผมอันนี้คือเป็นอะไรพ่อค้าขนมหวานที่ทำงานกู้ภัยได้นิดหน่อย และนี่แหละก็คือตัวอย่างที่จากเรื่องร้ายมีข่าวดีมาบอกก็เลยจะนำเสนอเมื่อเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างก็อาจจะมีทางดีๆมุมดีๆออกมาจากเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นตอนแรกก็ได้ใช่ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนวันนั้นด้วยเพราะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยพี่กู้ภัยที่ใจดีของเราก็เอาไปให้คุณลุงแน่นอนนั่นก็คือข่าวใจฟูที่เราได้รับชมไปแล้วนะครับช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวใจฟูอีกหนึ่งเรื่องลูกสาวกับคุณพ่อต่อให้ใช้เวลาได้เพียงแค่นิดเดียวแต่มันมีคุณค่าเหลือเกินแต่ประเด็นหลักคือเวลาที่มีคุณค่าเนี่ยเกิดขึ้นบนรถเมล์เรื่องราวจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับทิ้งท้ายกันไว้เบรกที่แล้วนะครับว่าเราจะมาพบกับเรื่องราวของคุณพ่อกับคุณลูกที่วันนึงเนี่ยมีเวลาที่มีค่าให้กันเนี่ยเพียงแค่น้อยนิดแต่มันช่างทรงคุณค่าเหลือเกินแล้วที่สำคัญทุกอย่างเกิดขึ้นบนรถเมล์คุณพ่อเป็นคนขับรถเมล์ไฟฟ้าใช่ลูกสาวไปดักรอเพื่อจะเอาอาหารนั่นแหละขึ้นไปส่งให้คุณพ่อคลิปนี้ถูกถ่ายไว้แล้วลง TikTok ด้วยแล้วความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกคู่นี้นะคะมีคนดูกว่า3ล้านวิวจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมคลิปกันเลยค่ะและนี่คือคลิปของคุณจินลูกสาวของคุณพ่อล่ากับตันขับรถเมย์สาย504ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียกับความน่ารักที่ลูกมาหลอกคุณพ่อที่ป้ายรถเมย์เพื่อส่งข้าวส่งน้ำให้คุณพ่อทุกวันแต่เพราะอะไรคุณจินถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เราไปใจฟูฟังเรื่องราวของพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจินนะคะอายุ34ปีค่ะเป็นคนที่อยู่ในคลิปนะคะเป็นลูกของคุณพ่อที่ขับรถเมล์สาย504ค่ะสวัสดีครับผมนายกิติวัฒน์บุญชมครับชื่อเล่นชื่อล่าครับเป็นพนักงานขับรถบัสสาย504รังสิตบางรักเป็นพ่อของน้องจินครับที่คอยส่งอาหารให้พ่อทุกวันคุณพี่ที่อยู่ในคลิปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตัวจริงหลอกในคลิปอีกนะคะขอบคุณมากครับ จริงๆคลิปเนี้ยถ่ายไว้สักพักแล้วค่ะคือปกติเวลาจินเอาข้าวไปให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้มีโอกาสถ่ายเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวเงี้ยคือเราก็จะต้องแบบว่ารีบเอาข้าวให้แล้วก็รีบลงจากรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีวันนั้นไปกับน้องสาวแล้วก็ให้น้องถ่ายคลิปให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไว้มานานมากจนวันนึงเหมือนแบบลองลงเล่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ คนดูเยอะมาก10กว่าปีแล้วที่เขาส่งข้าวส่งน้ำแบบนี้ wow. ใช่ประมาณ10กว่าปี14 15ปีตั้งแต่เขาทำงานเริ่มมาทำงานในกรุงเทพที่จินเอาข้าวให้พ่อทุกวันแบบนี้ก็คือเหมือนเราอยากเจอพ่อด้วยนะคะพอดีพ่อกับแม่จินเนี่ยแยกทางกันค่ะคือพ่อเนี่ยจะอยู่กรุงเทพแล้วก็แม่เนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดค่ะใช่ค่ะก็เลยเหมือนเราก็จะหาโอกาสเจอคุณพ่อได้บ่อยๆในที่ป้ายรถเมล์ใช่ค่ะพ่ออยู่แถวรังสิตค่ะแถวตลาด200ปีแถวใกล้อู่รถเลยค่ะส่วนจินเองอยู่แถวประตูน้ำค่ะด้วยความที่มันอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยค่ะด้วยเวลาด้วยที่ไม่ตรงกันเลยทำให้เราเจอกันยากมากขึ้นผมขับอาชีพขับรถเมล์เนี่ย30กว่าปีแต่จะมีอยู่ช่วงนึงที่อยู่อู่บางพูนจะขับ 3-4 ทางด่วนหัวลำโพงอยู่พักนึงแล้วก็ช่วงนั้นจะลาออกไปแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วก็หันกลับมาสมัครขับ504เหมือนเดิมอีกขับรถเมย์สาย504เพราะว่าอยากจะเจอลูกนะได้เห็นหน้าลูกทุกวันวันละ 1-2 นาทีก็ยังดีประมาณเราก็รู้สึกชื่นใจแบบว่าพ่อได้กินของอร่อยบางวันเราก็จะซื้อติดไปให้คุณป้ากระเป๋ารถเมย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณป้าก็น่ารักเขาบอกว่าเขาควรจะยกมือไหว้ว่าป้าคะสวัสดีค่ะอันนี้ของคุณป้านะคะเขาจะซื้อมาแบ่งให้คนชุดนึงอะค่ะแบบว่าคนละชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเขากตัญญูลูกเขาดีจ้ะสวยด้วยหนูไปดูสิน้องจินเนี่ยเขาสวยคุณป้ากับน้องจินใครสวยกว่ากันคะโอ้ยถ้าป้าเป็นสาวว่าป้าจะสวยกว่าเขาจ้ะถ้าป้าเป็นสาวว่าป้าจะสวยกว่าเขาจ้ะก่อนที่เขาจะเอาของมาให้พ่อเขาจะให้ผู้โดยสารขึ้นให้หมดก่อนคือเขาจะไม่วิ่งสวนขึ้นไป
จนกว่าผู้โดยสารจะขึ้นเสร็จเขาถึงจะเอาขึ้นมาให้เขาของมาให้เพียงเสี้ยวนาทีเดียวเท่านั้นเองแค่ได้เจอหน้ากันคุยกันคำสองคำในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีโทรนัดกับคุณพ่อนะคะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยจินก็จะนั่งรถมอไซค์ตามไปก็คือจะไปดักรอพ่อป้ายหน้าแล้วก็ยืนรอพ่อพอรถพ่อมาถึงเราก็ถึงจะได้เอาข้าวขึ้นไปให้พ่อค่ะวิ่งมาด้วยความเหนื่อยบางครั้งเห็นลูกวิ่งข้ามสะพานมาเรามองเห็นแล้ววันนั้นลูกสาวเรามาแล้วเขาจะโบกไม้โบกมือคือเขาจำได้แน่ว่ารถพ่อคันนี้หมายเลขทะเบียนนี้แต่บางครั้งรถมันวิ่งซ้อนกันมา3คัน4คันอย่างเงี้ยคันแล้วคันเล่าก็ไม่ใช่เขาขึ้นไปเขาก็ต้องเดินกลับมาอีกสงสารลูกคือบางครั้งก็ไม่อยากจะให้ลูกออกมาบางทีฝนตกเขาก็ใส่ชุดคลุมกันฝนแล้วก็มายืนรอคือทำให้พ่อเนี่ยบางทีอดกั้นน้ำตาไม่ได้ว่าทำไมลูกต้องทำถึงขนาดนี้ทั้งที่ว่าข้าวพ่อกินที่ไหนก็ได้แค่ท้องเดียวอิ่มเดียวก็ที่ไหนก็ได้แต่ลูกก็ต้องเอามาให้พ่อทุกวันบางทีช่วงเช้ารถไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเอาข้าวไปให้พ่อแล้วก็จะนั่งรถไปกับพ่อ1ป้ายเพื่อที่จะแบบได้คุยกันไปถึง1ป้ายแล้วก็ลงแล้วเราก็จะเดินย้อนกลับมาแต่ถ้ารถติดไฟแดงเนี่ยเราจะดีใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ใช้เวลากับพ่อได้นานมากๆจริงๆก็จะถามว่าพ่อเหนื่อยไหมวันนี้อยากกินอะไรไหมช่วงเวลาที่ลูกขึ้นมาช่วงรถติดไฟแดงหรือว่าเอาของมาให้เนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณสั้นๆไม่กี่นาทีนี่มันมีความหมายมากเหมือนเราได้อยู่บ้านร่วมกันกินข้าวร่วมกันคือเหมือนเราอยู่ในสถานที่เดียวกันหัวใจมันเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเหมือนกันซึ่งจากปกติที่จะเอาอาหารไปให้พ่อทุกวันนะคะคือเราก็จะมีการโทรคุยกันทุกวันอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคะค่ะเราก็คือเหมือนเราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวอะพ่อแม่นี่ที่หนึ่งในชีวิตเลยคือเราอยากทำให้เขามีความสุขที่สุดถึงจะไม่ได้สบายที่สุดนะคะแต่เราอยากให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำให้อะมาจากหัวใจของเราพ่ออยากจะบอกลูกสาวคนนี้ว่าพ่อดีใจที่มีลูกสาวที่น่ารักขนาดนี้แล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้อย่างดีขอบใจมากจริงๆลูกรักลูกตลอดเวลาจ้ะก็อยากจะบอกพ่อว่าชีวิตของลูกคนนี้นะคะที่เกิดมาภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยากจะทำทุกๆวันให้พ่อมีความสุขที่สุดจินเชื่อว่าวันนี้จินดูแลหัวใจของพ่อกับแม่ได้ดีที่สุดค่ะและนี่คือความน่ารักของคุณพ่อและน้องจินกับเรื่องราวการเอาใจใส่ดูแลคนที่เรารักยิ่งฟังก็ยิ่งอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะและทางทีมงานก็ได้ไปทราบมาว่าทั้งคู่ไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันมานานแล้วเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันในวันนี้ทางรายการก็ขอมอบความสุขให้กับคุณพ่อและน้องจินสักครั้งหนึ่งค่ะเราได้ทานข้าวกับลูกสาวเนี่ยบ่อยไหมคะทานข้าวครั้งสุดท้ายด้วยกันน่าจะเป็นปีที่แล้วอะเป็นปีแล้วโอกาสที่จะได้กินข้าวกับพ่อเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นช่วงเทศกาลใช่ค่ะคือปกติก็จะส่งข้าวให้กันบนรถเมล์เลยนานๆทีใช่ไหมคะนานๆทีค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ทางรายการมีข่าวดีมาบอกจะชวนคุณจินไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อไปทานข้าวกับคุณพ่อที่อู่รถเมล์กันขอบคุณค่ะดีใจค่ะเซอร์ไพรส์คุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าแบบไม่ได้มีโอกาสนั่งกินข้าวกับพ่อมานานมากๆแล้ววันนี้ก็มีแบบของโปรดที่พ่อชอบไปให้พ่อด้วยพ่อเห็นเราคงน่าจะดีใจมากๆค่ะถ้าจะชอบสั่งเมนูอะไรหลายๆอย่างมาให้กินก็ทานได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่อาหารวันนี้ลูกสาวมากินข้าวให้จะรู้สึกไงดีใจมากเลยจริงครับเหรอคะครับใครมาอ้าววันนี้มากินข้าวด้วย
โอเคไม่ได้บอกว่าไม่มาคิดถึงแง่อันนี้นี่มีของที่พ่อชอบมาให้ด้วยโอเคขอบคุณมากลูกสาวคนเก่งของพ่อเนี่ยปลาร้าหล่นเนี่ยหล่นปูอร่อยมากลูกโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเหมือนที่คุณพ่อบอกเลยอ่ะคือกินข้าวเนี่ยกินที่ไหนก็ได้มื้อไหนก็ได้แต่มันไม่พิเศษเท่ามื้อกับลูกสาวอ่ะใช่คือเป็นเรื่องราวที่ดูโรแมนติกมากเลยเนาะใช่ครับคือพี่ก็เป็นคนสนิทกับป๊าป๊ามากๆรักป๊าป๊ามากๆก็อยากที่จะทำเหมือนคุณจีนค่ะก็คืออยากให้ป๊าป๊ามีความสุขมากๆในทุกๆวันที่เราทำได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เรารักไม่อยู่แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้สมัยนี้มันพูดยากนะเวลาที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วแล้วเราก็ไม่ได้หวังให้ลูกต้องมีความกตัญญูหรอกเราอยากให้แค่เขาเป็นคนดีเท่านั้นก็น่าจะพอแต่อันเนี้ยมันน่าจะเกินความฝันของคนทุกคนที่เป็นพ่อและแม่พี่ในฐานะพ่อคือถ้าเกิดลูกพี่โตขึ้นมาเป็นอย่างนี้คือพี่ถือว่าพี่สำเร็จในหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่คนคลิปนี้ไม่ว่าคลิปนี้จะทำให้ใครหลายๆคนเห็นคุณค่าที่คุณยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆเนาะอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของคำว่าครอบครัวนะครับคลิปนี้ใจฟูจริงๆบอกโชคดีมีโชคชัยใครจะเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิพลาดไม่ได้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอเงินเขาขอหลักแสนแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้หลักล้านแท้โอ้ทำไมเข้าใจดีจังเลยขอแสนได้ล้านเขาสิเขาขอไม่ล่ะคือแล้วเขาบอกด้วยนะว่านี่เป็นโอกาสครั้งแรกของชีวิตเขาเลยที่ได้จับเงินล้านและได้เห็นเงินล้านอยู่ในบัญชีตัวเองและวัดที่พี่มิกพูดถึงอยู่นี้นะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆเรื่องโชคลาภและการขอพรตัวเลขค่ะไม่มีใครไม่รู้จักวัดนี้วัดจุฬามณีที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่เป็นที่ประดิษฐานท้าวเวสวรรณองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วทุกสารทิศต่างพากันมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายเลยแหละค่ะเพราะเชื่อว่าท้าวเวสวรรณเป็นเทพแห่งอสูรที่คอยปกปักรักษาโลกมนุษย์และคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงไม่ว่าใครมาขอพรท่านจากที่นี่นะคะก็มักจะประสบความสำเร็จไปซะทุกรายและในวันนี้เรามีอีกหนึ่งคนที่จะมายืนยันความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือคุณเนยที่ขอพรจากปู่ท้าวเวสวรรณตั้งจิตถึงท่านผ่านมือถือก็ถูกรางวัลกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเลยนะคะอายุ19ค่ะ19เคยรู้จักองค์ปู่ท้าวเวสวรรณมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะแต่ว่ามันขึ้นฟีด Facebook หนูค่ะหนูก็เลยลองขอดูอ๋อขอยังไงครับตอนขอผ่านมือถือเนี่ยฮะมันจะมีบทสวดค่ะหนูสวดไป9จบค่ะแล้วหนูก็เลยพูดว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันหนูขอค่ารถหน่อยหนูอยากไปกราบไหว้หนูพูดแค่นี้ค่ะแล้วหนูก็ได้มาเกือบ 90,000 ค่ะก็นั่งรถจากสกลนครไปเลยค่ะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนานหรือยัง1ปีค่ะ1ปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเอาอะไรไปถวายท่านไหมหรือว่ายังไงบ้างอะครับหนูได้เกือบ 90,000 แล้วหนูก็ซื้อกุหลาบ500ดอกค่ะกุหลาบสีแดงแล้วก็น้ำแพ็ค1แพ็คค่ะทีนี้หนูก็เลยขอต่อค่ะขอว่าเชียบหนูได้ก้อนจำนวน 300,000 ค่ะค่ะว่าจะทำบ้านตอนนั้นหนูยังคิดนะคะทำไมหนูกล้าขอถึง 300,000 มันเยอะมากโอ้แล้วตอนขอเนี่ยได้กำหนดระยะเวลากับท่านไหมครับกำหนดค่ะ2เดือนขอ2เดือนให้ได้ 300,000 ประมาณเดือนนี้ค่ะหนูได้โอ้โหขอ 300,000 ได้หลักล้านโอ้พูดเลยเหรอโอ้แล้วน้องเนยเอาเงินไปทำอะไรคะหนูเอาให้พ่อกับแม่ไป 400,000 ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ทำบ้านค่ะแล้วรอบที่ขอ 300,000 นี้บอกท่านว่าจะกลับไปถวายอะไรครับเป็นกุหลาบแดง999ดอกค่ะแล้วก็ประทัด 100,000 เสียง
โอ้โหแสนเสียงก็คือแสนลูกโชคมันมาในรูปแบบไหนครับหนูถูกรางวัลค่ะพี่อ๋อโอเคตอนนั้นหนูนึกว่าหนูฝันไปค่ะมากพี่เงิน1ล้านอะแบบล้านแรกของชีวิตของครอบครัวเลยค่ะครับคือดีใจมากหนูกรี๊ดลั่นบ้านแล้วคนข้างบ้านนึกว่าญาติหนูเสียก็เห็นหนูเสียงดังกันโอ้ซึ่งมันต้องเป็นดีเป็นการที่ดีใจมากเพราะเป็นร้านแรกของคนทั้งบ้านใช่แต่คำถามคือแล้วตัวเลขล่ะไปเอาตัวเลขอะไรมาจากไหนยังไงครับคือหนูฝันค่ะหนูฝันว่าหนูไปจุดธูปขอพี่ธูปมันจะเป็นธูปตัวเลขอะค่ะแล้วได้กลับไปถวายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับ999ดอกกับประทัด1แสนเสียงถวายเรียบร้อยค่ะแล้วตอนที่ไปถวายขอต่ออีกไหมครับขอค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอเรื่องพวกโชคลาภค่ะพี่ขอเป็นอะไรเอ่ยอ๋อพอดีตอนนั้นพ่อหนูอยู่อิสราเอลค่ะหนูไปขอให้ชนะการท้องค่ะพี่ว่าถ้าอยู่ครบ5ปีมันจะได้เงินก้อนกลับมาค่ะแต่เหมือนแบบเขาไม่อยากจ่ายค่ะพอดีพ่อหนูอยู่7ปีเขาไม่อยากจ่ายก็เลยต้องท้องกันค่ะอ๋อแล้วสรุปชนะไหมครับชนะค่ะเย้ไปแล้ววันนี้ก็หมดเวลาจะเป็นเจ้าหนี้สำหรับรายการเราอย่างๆๆครับเราน้องนายมีเคล็ดลับในการขอยังไงบ้างคะตอนหนูไปขอที่วัดค่ะหนูจะแต่งกายสีแดงแบบทั้งตัวเลยพี่ท่านชอบหรือเราชอบสีที่ท่านชอบอ่ะสิท่านชอบสีแดงเหรอคะไปอ่านเจอว่าท่านชอบสีแดงแล้วก็แบกกุหลาบสีแดงไปค่ะแล้วได้บอกโชคดีแบบนี้ต่อไปให้ใครมั้ยครับบอกค่ะที่บ้านเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมที่สกลนครพี่ตอนนี้เขานิยมไปตามหนูหมดเลยนะคะจัดทัวร์เลยดิจัดทริปเดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องเนยมากนะครับมาแชร์ประสบการณ์การไปกราบองค์ท้าวเวสสุวรรณให้ฟังนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วขอให้ดวงเฮงตลอดไปนะครับคุณเนยขอบคุณนะคะนี่เลยค่ะคืออีกหนึ่งเสียงที่มายืนยันความปังความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามถ้าใครอยากไปสักการะตามคุณเนยแล้วก็ปักหมุดกันไปได้เลยค่ะที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวัดเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะร้านดีมีบอกต่อวันนี้หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ไงหมูกระทะกินคุ้มหรือเปล่าหนูตัวเล็กแบบนี้พี่ว่าพี่กินจุกกว่าพี่ดองเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปแล้วทำไมไม่มีพี่อยู่ในนั้นด้วยล่ะเพราะว่าพี่มิกหนูน่าจะสู้ไม่ได้ดองมันไม่ห่วงพี่มิกแต่พี่พีคนี่สิถ้าไปกินร้านเนี้ยเกิดตักมาเยอะๆตักมาเยอะกินไม่หมดเขาปรับโหดนะปรับยังไงหอมแก้มจะน่ากินขนาดไหนมีคนเคยโดนปรับด้วยการหอมจริงๆหรือเปล่ากับร้านนี้พี่โจ้หมูกระทะบุฟเฟ่ครับตอนเด็กการที่จะได้กินหมูกระทะหนึ่งมื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับเด็กต่างจังหวัดนะฮะเงินเราก็ไม่ได้เยอะมากถ้าวันนึงเรามีโอกาสที่จะได้มายืนเป็นเจ้าของร้านเราอยากทำราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้คุณพ่อคุณแม่ป้าๆพาลูกมากินเรารู้แล้วว่าพาคนที่เขารักมากินเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสุขกลับไปใครทานไม่หมดครับต้องโดนเจ้าของร้านหอมแก้มสลัดเดียวเลยฮะสำหรับลูกค้าบางคนเข้าใจกดแล้วก็เอนจอยไปกับกดเนาะสวัสดีครับนะพี่โจ้นะครับจากพี่ดานพี่โจ้หมูทาบุฟเฟ่ครับอ๋อเริ่มแรกเลยนะครับในช่วงก่อนประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วครับพี่โจ้เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะมากเลยเปิดร้านชาบูก่อนในช่วงของกุมภาพันธ์เนี่ยช่วงนั้นโควิดกำลังมาแล้วครับเข้ามาจากจีนเลยเต็มไม่หมดเลยฮะเราเลยโดนถูกปิดพร้อมๆกันกับห้างและร้านหลายๆร้านพอเรามีสติกลับมานะครับเราก็มาทำร้านกะเพราโบราณเปิดไม่ได้ประมาณสัก1ปีเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาครับเราก็เลยต้องปิดไปในโซนร้านกะเพราพอปิดไปเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรไปกินที่เตาไก่บุฟเฟ่ครับแล้วเราก็เลยจับจุดเสียงเขามาเปิดร้านของตัวเองไม่ถูกใจตัวเองแต่ในช่วงนั้นเราอาจจะไม่เก่งเรื่องคำนวณต้นทุนเรื่องคำนวณปริมาณทำให้เราขาดทุนไปเราหาร้านอะไรนะที่เราชอบและสามารถเปิดตอนเย็นได้ย้อนกลับไปตอนเด็กแม่ของเพื่อนทำอาหารอีสานขายเราก็ได้ไปเรียนรู้การทำอาหารการพูดคุยการขายของจากคุณแม่เพื่อนจากการที่เราไปช่วยอย่างเงี้ยครับพอโตขึ้นมานิดหน่อยครับผมเราก็จะไปช่วยคุณย่าซึ่งคุณย่าของพี่สาวเนี่ยขายเป็นกับข้าวถุงในตลาดตอนเย็นเรียนรู้เรื่องความสะอาดในการทำอาหารในการใส่ใจอย่างเงี้ยครับเพื่อนทำร้านหมูกระทะอยู่แล้วก็อุ๊ยมาเรามาช่วยกันปรับปรุงร้านของเพื่อนสิให้เพื่อนช่วยในเรื่องหลังบ้านเราทำเรื่องหน้าบ้านกลับมาทำด้วยกันให้มันเต็มที่พัฒนาสูตรน้ำจิ้มจนได้เป็นสูตรน้ำจิ้มปัจจุบันแล้วมาเปิดเป็นร้านหมูกระทะของพี่โจ้ในปัจจุบันฮะโอ้ยตอนนี้ร้านเราเปิดมาไม่นานเลยครับร้านเราเปิดมาแค่ประมาณ3เดือนเองครับนะตอนนี้
ย้อนกลับไปตอนเด็กคุณพ่อจะเป็นช่างก่อสร้างคุณแม่จะอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยครับแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เราอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดคนเดียวที่สกลนครเราเลยต้องดิ้นรนนะครับการที่จะได้กินหมูกระทะหนึ่งมื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับเด็กต่างจังหวัดนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นก็มีสองสามร้อยเลยเราไม่เคยจับเงินขนาดนั้นหรอกฮะพอเสร็จปุ๊บก็จะมีนะมีคนที่เป็นญาติเรามีคนที่ดูแลเรามีอาจารย์ที่คอยซัพพอร์ตเราพาเราไปกินเราเลยตั้งใจว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสที่จะได้มายืนเป็นเจ้าของร้านเราอยากทำราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ตอนนี้เราจะแบ่งเป็นเอาเป็นรายแรกกันรายหมูเราจะมีอยู่4ชนิดครับผมคือเป็นหมูหมักนุ่มหมูหมักงาหมูหมักพี่ไทยดำแล้วก็3ชั้นครับผมส่วนลายต่อมาจะเป็นลายซีฟู้ดจะมีแมงกะพรุนปลาหมึกกรอบปลาดอลลี่นะฮะกุ้งแม่น้ำนะครับสามารถตักได้ไม่อั้นเลยครับแล้วทีเนี้ยจะมีข้อกำหนดอยู่แค่ข้อเดียวคือกุ้งแม่น้ำเราจะออกถาดละ20นาทีเพื่อให้ลูกค้าที่มาทีหลังได้ทานเหมือนกันตอนนี้ปัญหาที่เราเล็งเห็นนะครับคือเวลาที่เราลงกุ้งอย่างเงี้ยโต๊ะที่อยู่ไกลๆเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราเลยจัดการวิธีการแก้ปัญหานะครับในการที่จะเราไปใช้ในร้านใหม่ที่เราจะเปิดเร็วๆนี้นะครับเมื่อลูกค้าเข้าโต๊ะแล้วเราจะมีเวลคัมต่อ1ท่าน1จานเพื่อแก้ปัญหาที่ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ได้กินกุ้งครับผมวัตถุดิบที่ร้านนี้นะครับเราคัดสรรมาแล้วว่าเป็นวัตถุดิบที่เรากินจริงๆผักของเราเนี่ยจะซื้อมาจากตลาดทุกวันนะครับผักของเราไม่มีวันเก็บนะครับถ้าวันนี้เหลือเราจะเก็บทิ้งโดยไม่มีการเก็บของเก่าไว้ด้วยทันทีเพื่อความสดความสะอาดและให้ลูกค้าได้รับสิ่งใหม่ๆเสมอครับความสุขที่เราหมายถึงเนี่ยมันคือแรงยึดเหนี่ยวในการมาทำร้านเหมือนอย่างน้องๆที่มากินเหมือนอย่างคุณพ่อคุณแม่ป้าๆ พาลูกมากินเรารู้แล้วว่าเขากำลังมาหาความสุขที่ร้านเรานะเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสุขกลับไปอย่างบางคนเราเห็นแล้วว่าเขาทุกข์มาเขามากินคนเดียวเราก็จะเข้าไปนั่งคุยกับเขาเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างไปปรับทุกข์กับเขาแล้วเขาเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้เราฟังเอาความทุกข์มาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอาความสุขกลับไปครับบทที่ร้านเรามีอยู่ข้อเดียวเลยนะครับใครทานไม่หมดครับต้องโดนเจ้าของร้านหอมแก้มสลัดเดียวเลยฮะเหมือนลูกค้าบางคนเดินมาหาเราเลยเจ้าของร้านอยู่ไหมคะพอดีหนูกินไม่หมดหนูอยากโดนเจ้าของร้านหอมแก้ม ใช่เราก็จะขอโทษลูกค้าก่อนลูกค้าขอโทษนะครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกให้ลูกค้าได้คลายเครียดนะครับแล้วก็ทำตามกฎที่เราตั้งไว้ครับมามากินที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะไปใจเพราะว่าร้านเนี่ยอร่อยใจดีแล้วมาทีแล้วก็ยกมือไหว้ดิอาม่าอาม่าบางทีก็เอามาคุยบางทีก็มันมาคุยพอดีขายของขายดีด้วยนะเต็มร้านเลยไม่มีที่นั่งแล้วก็นั่งรอคิวมากินบ่อยค่ะเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งค่ะราคาถูกค่ะแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำด้วยค่ะอันนี้มาครั้งแรกค่ะมากับพี่สาวแล้วก็เพื่อนค่ะดีมากค่ะหมูนุ่มมากรู้ไหมว่าที่นี่เขาปรับโหดมากเลยหนูว่าคงต้องไม่โดนปรับหรอกค่ะตัวหนูกินโหดมากเรื่องนี้คือณวันหนึ่งมันมีแชทเด้งขึ้นมาในเพจว่าหนูเป็นผู้พิการทางสายตาหนูสามารถมาทานที่ร้านพี่ได้ไหมคะเราไม่เคยรับมือกับลูกค้าที่เป็นผู้พิการทางสายตาว่าเราต้องทำยังไงสเต็ปหนึ่งสองสามแต่โดยสิ่งใดแล้วในเมื่อเขาเลือกร้านเราเราบอกได้คำเดียวว่ามาได้เลยอยากกินอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวย่างให้อะไรอร่อยบอกอยากลองอะไรบอกแล้วเอาความสุขจากร้านนี้กลับไปแล้วไปบอกต่อว่าความสุขอยู่ที่นี่นะให้นั่งรถไฟฟ้ามาหาที่นี่ได้เลยเพื่อนที่เป็นเหมือนกันเนี่ยเขามากินก่อนแล้วทีนี้เขาแชร์เหมือนเขาไปรีวิวบน Facebook แล้วเจอก็เลยตามมาเนี่ยร้านเป็นกันเองมากนะครับเขามาย่างให้ด้วยมาดูแลเหมือนเรากินด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวอย่างนี้มากกว่าเป็นแบบเป็นกันเองร้านเราไม่เคยลืมลูกค้าทุกท่านที่มีบุญคุณและใครที่ต้องการความสุขร้านพี่โจ้ยินดีต้อนรับเสมอครับและในตอนนี้นะคะร้านพี่โจ้หมูกระทะมีสาขาใหม่ใหญ่กว่าเดิมมีทั้งรายอาหารที่มากขึ้นถึง2เท่าแถมยังมีดนตรีสดให้ฟังกันด้วยแต่ราคานะคะบอกเลยว่ายังคงเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ค่ะจากราคา138บาทเพิ่มอีก20บาทเป็น158บาทรวมน้ำกินกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งทุกวันนะคะยังไงก็แวะเวียนไปได้ที่ร้านพี่โจ้หมูกระทะบุฟเฟ่ MRT ท่าพระค่ะใครที่อยากจะมาหาพี่โจ้มาหาได้ทุกวันเลยครับเจ้าของร้านน่ารักมากเลยใช่ผู้พิการมาปุ๊บพามานั่งที่โต๊ะเท่านั้นไม่พอกินเสร็จพาไปขึ้น MRT ท่าพระพาไปถึงมือเจ้าหน้าที่อ่ะ
พนักงานของ MRT แล้วพากลับเลยอ่ะใช่แล้วพี่ๆผู้พิการทางสายตาก็ไปบอกเพื่อนๆต่อด้วยนะครับเขาก็มาทานร้านพี่โจกันอีกใช่อันนี้คือชัดเจนเลยว่าทุกคนที่มาได้ความสุขกลับไปจริงๆแต่ผมชอบนะใครที่มาคนเดียวหรือดูเศร้าๆจะรอดูจังหวะแล้วก็เข้าไปนั่งคุยโอ้ดีบางทีการที่เราได้คุยกับใครสักคนนึงที่มันไม่ใช่คนใกล้ตัวบางทีมันผ่อนคลายยิ่งกว่าคุยกับคนใกล้ตัวอีกนะโอ้ใช่ที่เขาบอกไงเอาความทุกข์มาทิ้งไว้ที่ร้านใช่ให้กลับออกไปอย่างมีความสุขถูกต้องไปอุดหนุนก็ได้นะครับที่พี่โจหมูกระทะบุฟเฟ่เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่ม MRT ท่าพระครับครับผมรับรองที่สุดแบบนี้ก็คืออร่อยใจฟูมาถึงข่าวดีบ้านฉันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องน้ำค่ะเป็นคนพิการนะคะที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนใจดีท่านหนึ่งค่ะที่มาช่วยกางร่มให้แล้วก็เข็นวีลแชร์ให้นะคะยังไม่พอนะยังพาไปหลบฝนเช็ดตัวให้แล้วก็เอาอาหารให้ทานด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูคือเทปแรงทิปผลออกหลักค่ะหนูโชคดีที่ได้เจอพี่ทิปในวันนั้นเอาข้าวให้หนูกินเอาน้ำให้หนูกินเอาผ้าเช็ดมาให้หนูหนูขอบคุณมากค่ะหนูมีความสุขมากๆที่ยังมีคนใจดีและนี่ก็คือน้องน้ำผู้พิการขาและทางการพูดที่ได้รับน้ำใจจากคุณทิพย์ในวันที่ฝนตกวันนั้นค่ะคุณทิพย์เป็นผู้ที่ไม่ละเลยในสถานการณ์ที่เห็นคนกำลังยากลำบากในวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณทิพย์กับเรื่องราวที่ทำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันค่ะสวัสดีครับคุณทิพย์คุณทิพย์แนะนำตัวหน่อยครับอยู่ที่ไหนครับชื่อน้ำทิพย์ผงยินนะคะอยู่แปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะครับตอนนี้เป็นแม่ค้าขายกาแฟสดนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเราจังหวะที่มันเก็บร้านอยู่อะค่ะพี่แล้วคราวนี้อยู่ดีๆคือเห็นเขาอยู่อีกฝั่งนึงของร้านค่ะซึ่งอีกฝั่งนึงอะค่ะมันเป็นกำแพงของค่ายทหารแต่ว่ามันไม่มีที่หลบฝนได้เลยแล้วอยู่ดีๆคือฝนมันเทลงมาเพราะว่ากำลังจะข้ามมาเพื่อที่จะหาที่หลบฝนน้องเขาเกือบโดนรถชนนะคะเพราะว่ามันมีจังหวะที่รถกำลังกลับรถพอดีและน้องเพื่อที่จะดัดตัวเองข้ามมาอีกฝั่งนึงก็เลยเหมือนว่าเรียกลูกชายเพราะว่าแรงผู้ชายจะเยอะกว่าแรงผู้หญิงใช่ไหมก็เลยเรียกลูกชายให้กางร่มอ่ะไปช่วยเขาเข็นมาข้างร้านนะคะเพราะว่าเขาเปียกคือเปียกแล้วอ่ะทิพย์ก็เลยเอาผ้าขนหนูไปให้เขาเช็ดตัวแล้วก็สอบถามเขาว่ามาจากไหนกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเขากินแต่ขนมแต่แบบกินแต่ขนมแล้วมันจะอิ่มหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ถามเขาว่ารายได้ที่ได้เขาได้ยังไงเขาได้ลอตเตอรี่ใบละ5บาทพี่ข้าวจานนึงอ่ะกับลอตเตอรี่ใบละ5บาทมันกว่าจะได้ข้าวจานนึงอ่ะใช่ใช่ไหมใช่เขาก็คงแบบไม่กินดีกว่าหากินขนมห่อละ5บาท10บาทดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ความคิดนะครับคำพูดคำนึงที่เขาบอกคือหนูภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะถึงเขาไม่ครบ32เนี่ยแต่เขาไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่แล้วพอคุณทิพย์ได้ช่วยน้องน้ำแล้วสีหน้าน้องน้ำเป็นยังไงบ้างคะดูสดใสขึ้นไหมคะใช่เขาดีใจค่ะเขาดีใจมากเหมือนเขาเจอคนใจดีอ่ะก็เลยบอกเขาว่าถ้าผ่านมาตรงนี้หรือว่าถ้าผ่านมาอีกอะไรเงี้ยก็มากินข้าวร้านทิพย์ได้นะทิพย์เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวฟรีเพราะอะไรคุณทิพย์ถึงช่วยวันนั้นเราเห็นคนที่ลำบากกว่าพี่มันรู้สึกแบบมันไม่ดีอ่ะเราสามารถช่วยเขาได้เราก็ช่วยอะค่ะแบ่งๆกันไปไม่ใช่แค่เขานะแค่คนเก็บขยะเก็บขวดผ่านหน้าร้านทิพย์ก็ให้น้ำให้ข้าวเขากินโอ้ดีจังดีจังเลยครับแล้วคลิปนี้ไปลงอยู่ใน TikTok ได้ยังไงครับจังหวะที่ว่าทิพย์ถือโทรศัพท์อยู่พอดีทิพย์ก็เลยถ่ายเวลาที่ได้แบบลง TikTok อ่ะคือเราก็ลงปกติแล้วพี่หนูไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้สร้างกระแสหรือไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรเลยนะแล้วพอดีจังหวะลูกชายอ่ะเขาชอบเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็ถือโทรศัพท์ตามถ่ายคลิปต่อที่เอาข้าวไปให้น้องเขาก็เอามาตัดต่อเองแล้วเขาก็เอาไปลง TikTok ทิพย์
ก็ไม่ได้มีคำบรรยายไม่ได้มีอะไรเลยนะพอมาเปิดดูอีกทีโอ้โหมันรันขึ้นไปแบบคนดู2ล้านตอนนี้2ล้าน8แล้ว2ล้าน8คอมเมนต์ที่เข้ามาเขาว่าไงบ้างครับเขาชื่นชมอ่ะดีใจมากคือนั่งอ่านคอมเมนต์แบบแก้มนี่ปิเลย มีแต่คนแบบชื่นชมใจฟูค่ะมันเป็นคลิปที่ทำให้คนไทยใจฟูมากค่ะผมกล้าบอกคุณทิพย์ตรงนี้เลยนะคลิปอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายหรอกทุกอย่างมันฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วถามคุณทิพย์ได้ไหมครับว่าทำไมคุณทิพย์ถึงเข้าอกเข้าใจความยากลำบากของคนนะครับทิพย์เคยเริ่มจากศูนย์ค่ะพี่เราสร้างตัวเองด้วยค่ะเราเองค่ะทำงานโรงงานนะประมาณ10กว่าปีเราคือเหมือนแบบมาทำเปิดร้านนะก็เลยแบบลองดูแล้วค่ะดูถูกของคนดูก็เลยทำให้เรามันเป็นแรงผลักดันพี่เพราะเราเคยลำบากมาก่อนเราเลยรู้ว่าเงินไม่ใช่ของหาง่ายแล้วยิ่งวันนั้นฝนตกหนักขนาดนั้นน่ะขายยากด้วยใช่เนี่ยพี่ทิพย์รู้ไหมครับมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าพี่ทิพย์จะมาออกรายการมีข่าวดีมาบอกเขาก็เลยมีอะไรอยากจะฝากมาถึงพี่ทิพย์ด้วยฮะสวัสดีค่ะน้องทิพย์นี่แม่ของน้องน้ำที่น้องทิพย์ได้ไปช่วยในวันนั้นวันที่ฝนตกหนักที่ให้ลูกชายไปกางร่มให้น้องได้พาน้องเช็ดตัวเอาข้าวให้น้องกินขอบคุณนะคะถ้าไม่ได้น้องทิพย์ไม่รู้ว่าลูกสาวของแม่ในวันนั้นจะเป็นยังไงขอบคุณน้องทิพย์จริงๆขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณมากนั่นคือคุณแม่ปูแม่ของน้องน้ำใจปูขึ้นเยอะมันทำให้เรามีแรงสู้ต่อความดีของเราไม่สูญหายหรอกค่ะในเมื่อพี่ทิพย์ใจดีขนาดนี้เราเปิดโอกาสฝากร้านเต็มๆไปเลยพี่ทิพย์ร้านบาร์คอฟฟี่นะคะอยู่เส้นสุขประยูรนะคะมีอาหารตามสั่งชากาแฟสดนะคะก็อยู่ตรงข้ามค่ายทหารก็ยังไงก็หาเจอแน่นอนเพราะมันจะมีแค่ร้านล้างรถแบบหยอดเหรียญกับร้านคุณทิพย์ใช่ค่ะโอเคก็ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเจอน้องน้ำขายลอตเตอรี่แถวนั้นครับอุดหนุนด้วยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทิพย์มากๆเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับเรื่องราวใจฟูยังไม่จบเท่านี้นะคะช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะใครอยากมีรายได้สุดปังอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนกลับมาพบกันค่ะข่าวใจฟูบอกต่อวันนี้นะคะรับรองว่าเห็นแล้วใจฟูแน่นอนเพราะว่ารายได้เนี่ยสุดปังจะปังขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยใครที่กำลังกุมขมับเอามือไก่หน้าผากหาอาชีพเสริมสร้างรายได้อยู่แล้วก็มีข่าวดีมาบอกวันนี้ขอนำเสนอพืชน้ำมหัศจรรย์เลี้ยงง่ายรายได้เลิศมาฝากกันจ้าและพืชน้ำที่ว่านี้ก็คือแหน่แดงค่ะแหน่แดงเนี่ยนะคะเป็นเฟิร์นน้ำขนาดเล็กมักพบในแหล่งน้ำนิ่งเช่นบ่อน้ำบึงพื้นที่ชุ่มน้ำต้นของแหน่แดงนะคะจะมีขนาดเล็กค่ะในระยะเริ่มต้นจะมีสีเขียวแต่เมื่อโตเต็มที่หรือแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำหรือสีน้ำตาลซึ่งประโยชน์ของแหน่แดงก็มีมากมายนะคะทั้งบำบัดน้ำเสียเป็นปุ๋ยในนาข้าวจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ก็ยังได้หรือแม้แต่แหน่แดงแห้งนะคะก็นำไปเป็นปุ๋ยหว่านพืชผักได้ค่ะประโยชน์เยอะขนาดนี้นะคะการเลี้ยงการปลูกแหน่แดงแห้งเพื่อขายก็ไม่ยากแถมรายได้ดีอีกด้วยนะคะคุณพี่ซึ่งการเริ่มต้นปลูกแหน่แดงนะคะก็เริ่มได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะเพียงเราเตรียมสถานที่เตรียมภาชนะที่สามารถขังน้ำเอาไว้ได้กระมังซักผ้าก็ยังใช้ได้เลยนะจ๊ะเลือกสถานที่ที่แสงแดดรำไรเตรียมดินปุ๋ยคอกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แหน่แดงมีเพียง3อย่างเท่านี้นี่แหละค่ะใส่น้ำใส่ปุ๋ยตักเศษฟางที่มากับปุ๋ยออกเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่รอผล15วันเท่านี้ก็ได้ผลผลิตแล้วจ้าคราวนี้นะคะคงเกิดคำถามที่ว่าเอ้าปลูกแล้วอ่ะจะเอาไปขายที่ไหนกันล่ะคุณหวีปัญญนัทหลอดทองเจ้าของชานเมืองฟาร์มจังหวัดสระแก้วจากเกษตรกรผู้ปลูกแหน่แดงเพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองตอนนี้นะคะได้หันมาขายแหน่แดงเพื่อเป็นรายได้อีกทางแล้วด้วยซึ่งช่องทางการขายของคุณหวีนะคะก็เข้ากับยุคสมัยสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะคุณหวีได้ทดลองขายทางออนไลน์หลากหลายช่องทางทั้ง TikTok Facebook YouTube คุณหวีก็ฟาดเรียบขายได้ทุกช่องทางเลยล่ะค่ะหากใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทดลองเลี้ยง
ก็ลองสอบถามไปในช่องทาง Facebook ชาญเมืองฟาร์มจังหวัดสักแก้วหรือจะโทรเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวใจฟูของเราตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับใจฟูถึงขั้นน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วมาใจฟูกับพีคที่มิกที่ดอมได้ทุกสัปดาห์แบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยง45นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ในมีข่าวดีมาบอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลก็ต้องติดทีมชาติใช่แล้วน้องเขานะอายุ15นะครับติดเยาวชนทีมชาติ U17 แล้วเวลาเล่นฟุตบอลอ่ะผมมีความสุขมากครับมันเป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตเลยครับมีครอบครัวมีเพื่อนก็มีแค่ฟุตบอลนี่แหละครับผมก็ช่วยแม่ไปแบ่งเบาภาระครับด้วยไปคัดทุนของสโมสรนึงนะครับถ้าได้ทุนมาผมก็ไม่ต้องขอทางแม่ก็ได้มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแม่ได้ครับทุกวันนี้ก็ที่ผมทำก็เพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อติดทีมชาติเพื่ออยากให้แม่ภูมิใจครับแล้วผมก็ทำได้ครับยิงประตูได้ด้วยแล้วไม่เพียงแค่นั้นเราจะพาคุณไปชิมปลาหมึกย่างน้ำจิ้มเขาแซ่บมากแล้วก็ปลาหมึกก็สดมากค่ะถ้ามาร้านนี้แนะนำให้ทานหัวกุ้งนะคะอร่อยมากเลยค่ะเห็นว่าขายดีถึงขนาดว่าให้ลูกค้าย่างกันเองเลยเหรอคะย่างไม่ทันก็ต้องให้เขาย่างเองลูกค้าเขาบ่นบ้างไหมเขาย่างเองเขาบ่นว่าอะไรจมูกจะละลายซิลิโคนจะละลาย